พลังงานจลของการหมุนก็คือ kinetic energy of rotation rotation คือการซึ่งแล้วก็ให้ k บางคนก็เรียกพลังงานจลว่า ke บางคนก็อาจใช้ k กันอันนี้ก็ใช้ k k คือพลังงานจลซึ่งในสูตรพื้นฐานแล้วที่เราท่องกันหรือเราก็จำได้กันอยู่แล้วไม่ต้องท่องเพราะว่าใช้บ่อยก็คือ kinetic energy เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2นั้นพลังงานจลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความเร็วแต่ความเร็วจะสำคัญมากเพราะเห็นจะเห็นว่าความเร็วมันยกกำลัง2โอเคแต่ทีนี้ในขั้นตอนของการหมุนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยสมมติเราพิจารณารูปมีจานหมุนอยู่อย่างนี้จะเห็นว่าเรามองวัตถุเป็นก้อนๆเล็กๆก็ได้เป็น m เห็นว่ามันแต่ละส่วนเนี่ยของวัตถุเนี่ยก็จะมี v ที่ไม่เท่ากันเพราะว่า v เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัศมีด้วยนั้นเราก็เขียนว่าถ้ามองวัตถุเป็นก้อนแล้วแต่ละก้อนเนี่ยมีความเร็ว v ไม่เท่ากันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 m 1 v 1กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 m 2 v 2กำลัง2ไปเรื่อยๆจนครบซึ่งมันก็คือการ summation นั้นเราเขียนไม่ต้องเขียนยาวๆเราเขียนให้มันรูปเป็นรูปของ summation ยาวๆเป็นรูป summation ให้มันสั้นๆลงแบบนี้ได้มันก็เป็น summation ของเศษ1ส่วน2 m i v i กำลัง2โอเคแต่ทีนี้เรารู้ว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยอัตราเร็วเชิงเส้นนี้ก็คือขนาดของความเร็วเชิงเส้นมันสัมพันธ์กับอัตราเร็วเชิงมุมก็คือ v เท่ากับโอเมก้า r ก็คือถ้าอยากรู้อัตราเร็วเชิงเส้นเราก็เอาอัตราเร็วเชิงมุมมาคูณอยู่กับรัศมี r โอเคอันนี้มันก็จะ make sense ยิ่ง r เยอะๆมันก็จะทำให้ linear speed เนี่ยเพิ่มขึ้นโอเคทีนี้เราก็เห็นว่าเราเปลี่ยนจากข้างบนเนี่ยเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เราก็เปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2 m โอเมก้า r แล้วทั้งหมดของ m โอเมก้า r เนี่ยยกกำลัง2ซึ่งเรากระจายยกกำลัง2ก็ใส่ยกกำลัง2ทั้ง2พจน์มันก็จะเป็นรูปนี้ทีนี้จะเห็นว่าถ้าเราจับวงเล็บมาจับ summation ของ m สับ i r สับ i กำลัง2เนี่ยให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันใส่วงเล็บไว้คูณอยู่กับโอเมก้ากำลัง2แล้วก็มี1 1 2ด้วยเราเรียกไอ้ summation ของ m sub i r sub i กำลัง2เนี่ยว่าโมเมนต์ความเฉื่อยโอเคเราแทนมันว่า i ก็คือ moment of inertia หรือ moment ความเฉื่อยฉะนั้นแทน i ลงไปมันก็จะกลายเป็น k เท่ากับเศษ1ส่วน2 iโอเมก้ากำลัง2อันนี้ก็จะเป็นพลังงานจลของการหมุนก็คือในเคสของโรเตชันเห็นว่ามันคล้ายๆกับเคสของที่เป็นเบสิกอีควีชันก็คือที่เราท่องกันว่า k เท่ากับ เศษ1ส่วน2 mv กำลัง2สำหรับโรเตชันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก m mass เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น moment of inertia ส่วน linearlinear speed ก็จะเปลี่ยนเป็น angular speed อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกันครับงั้นถ้าเราสามารถ derive สมการได้เราก็จะสามารถรู้ว่า i เนี่ยมันคืออันนี้และพลังงานจลเนื่องจากการหมุนก็จะเป็นอันนี้โอเคก็จะประมาณนี้ครับผม